เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆกันนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติว่าเป็นที่โล่งว่องว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งว่องว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สรุปคำสอนธรรมปฏิบัติสั้นๆว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์หยุดก็คือหยุดใจใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆดึงกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่กลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยให้กำหนดเครื่องหมายให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าให้กำหนดเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆถึงเครื่องหมายที่ใสเป็นเพชรนี้เนี่ยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
แล้วก็ให้เอาใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกคือนึกอย่างเบาๆสบายสบายให้ต่อเนื่องกันไปมีสติขัดสบายสม่ำเสมอตรึกนึกถึงดวงใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราจะภาวนาสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งเนี่ยมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองเราจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ว่าใจไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้เรื่อยไปถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกดังกล่าวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจนั้นน่ะให้หยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเลยไม่ช้าใจก็จะหยุดถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนมันก็จะดับฟูบตกศูนย์ไปที่ฐานที่6ซึ่งอยู่ห่างจากฐานที่7 2นิ้วมืออยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ภาพที่เราจะเห็นก็คือจะเห็นเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นฐานที่7กับฐานที่6ได้ชัดเจนทีเดียวชัดเหมือนเราลืมตาเห็นนั่นแหละธรรมดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานเป็นหนทางเบื้องต้นหมายถึงว่าเมื่อธรรมดวงนี้ปรากฏเกิดขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้ากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วถ้าไม่ได้ทำดวงนี้ไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้เพราะว่าทำดวงนี้เป็นต้นทางเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานและหลังจากนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดกับนิ่งอย่างเดียวซึ่งตอนนี้หยุดมาได้ระดับหนึ่งแล้วในระดับที่เข้าถึงดวงธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหลังจากนั้นก็จะหยุดในหยุดเรื่อยไปเลยก็จะเข้าถึงดวงธรรมที่ถัดๆไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะ
ป็น1ชุด6ดวงแล้วก็จะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีหน้าตาลักษณะเหมือนกับตัวเราที่เป็นเจ้าของนี่แหละท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราและหลังจากนั้นหยุดในหยุดจากกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเริ่มต่อไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงกายในกายถัดๆไปคือกายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมพระโสดาบันละเอียดหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดหน้าตัก10วาสูง10วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาแล้วก็จะเข้าถึงกายธรรมอรหัตหยาบกายธรรมอรหัตละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาทั้งหมด18กายนับจากกายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตละเอียดเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เรื่อยมาจนบัดนี้กายที่สำคัญก็คือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปเรื่อยไปเลยกายนี้เป็นกายสำคัญมากงามไม่มีทิฏฐิเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเป็นกายองค์พระเกศดอกบัวตูมตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตเล็กๆที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนประเสียรซึ่งมีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนขวาเป็นทักษิณาวัตรคล้ายก้นหอยแต่ว่าแบนลากติดกับประเสียรของท่านกายนี้ใสบริสุทธิ์เป็นแก้วเป็นเพชรหรือใสยิ่งกว่าเพชรเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมของตัวเราและของมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะว่ากายนี้มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะธรรมจักขุก็คือมีดวงตาที่ใสบริสุทธิ์เห็นได้รอบตัวทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเห็นได้ในเวลาเดียวกันเห็นในทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นไปถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั้นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งนี่แหละถ้าเรียกว่าตรัสรู้ที่เห็นได้กับเราว่ามีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นแสงความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่แสงสว่างนี้เกิดขึ้นเพราะว่าใจหยุดพอใจหยุดมันหลุดพ้นจากที่เคยติดเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นหลุดมาตามลำดับหลุดตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมทั้งหยาบละเอียดเรื่อยมาเลยกายนี้เป็นกายนอกภพจึงพ้นจากกฎของไตรลักษณ์จากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตากายนี้มีความตรงกันข้ามกับไตรลักษณ์คือเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาที่ว่าเป็นอัตตาก็เพราะว่าเป็นอิสระต่อกามคบัญชาของกิเลสอาสวะพยามารทั้งหลาย
จจึงขยายได้เต็มที่บังคับบัญชาได้เป็นตัวของตัวเองแล้วใครจะมาบังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นทาสของใครเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขความบริสุทธิ์ทั้งหลายและเป็นความสุขที่เป็นนิรันดรนี่แหละเป็นนิจจังเป็นสุขังอัตตาตรงข้ามกับกฎของไตรลักษณ์แล้วก็พ้นจากกฎแห่งกรรมเป็นกายที่ออกนอกภพสามแล้วกายที่อยู่ในภพสามเท่านั้นแหละจึงจะตกอยู่ในกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจะรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตก็ต่อเมื่อเข้าถึงธรรมกายนี่แหละถ้าไม่ถึงธรรมกายแล้วความรู้จริงอันใดก็ยังไม่เกิดขึ้นความสงสัยก็จะยังมีอยู่แต่พอเข้าถึงธรรมกายแล้วความสงสัยอันใดที่มีอยู่ก็ดับไปความไม่รู้ในใจก็หมดไปเปลี่ยนจากไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้กายธรรมนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างสำคัญที่สุดของตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายเมื่อถึงกายนี้แล้วความสว่างสวยต่างๆวิชาต่างๆก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปุพเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาทะญาณเป็นต้นและการทำอสวะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปก็อาศัยกายธรรมนี้แหละเพราะฉะนั้นกายธรรมนี้จึงเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นเนื้อหนังของพระรัตนตรัยเป็นตัวพระศาสนาทีเดียวดังนั้นเราจะต้องทำความเพียรปฏิบัติให้เข้าถึงกายธรรมนี้ให้ได้ถ้ายังเข้าถึงกายธรรมไม่ได้ชีวิตยังไม่มีหลักยังงอนเงันยังคอนแคลนกันอยู่เพราะฉะนั้นจะถึงได้ก็ต้องถอดกายออกเป็นชั้นๆจะถอดได้ก็ต้องหยุดนั่นแหละเป็นหลักดังนั้นใครถนัดในการนึกถึงภาพดวงแก้วใสๆก็ให้ตรึกไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าใครคุ้นกับองค์พระก็ตรึกถึงองค์พระแทนก็ได้หรือสิ่งที่เราคุ้นเคยตรึกไว้ตรงกลางฐานที่เจ็ดหรือจะเริ่มต้นจากจุดที่เรามีความรู้สึกว่าสบายอย่างนั้นไปก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายเมื่อนุ่มนวลใจนุ่มนวลควรในการงานแล้วนะจึงน้อมมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นตรงไหนไปก่อนก็ได้แต่ตอนท้ายต้องมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเพราะว่าฐานอื่นไปนิพพานไม่ได้เข้าถึงธรรมกายไม่ได้ต้องฐานที่เจ็ดตรงนี้ที่เดียวเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึงกายธรรมได้การบูชาข้าวพระซึ่งเราได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วเริ่มต้นตรงกายธรรมเมื่อเขาถึงกายธรรมแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วจึงจะได้น้อมนำเอาเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมไปโดยกายธรรมแล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายจึงจะไปถวายแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ตันดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วเหลือแต่ธรรมกายปรากฏอยู่ในอายตนะนิพพานถ้าต้องประกอบวิชาธรรมกายจึงจะไปถวายท่านได้การทำอย่างนี้จะมีอานิสงส์มากธรรมกายนี่แหละ
คือกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายคือตถาคตคือเนื้อหนังของพระพุทธเจ้าตถาคตคือธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่ากายหยาบของพระองค์ท่านไม่ใช่ด้วยรูปกายไม่ใช่ทิพกายพรหมหรืออรูปพรหมแต่ว่าเป็นกายธรรมที่พระองค์ยืนยันอย่างนี้และก็ทุกๆพระองค์ก็จะยืนยันอย่างนี้เหมือนกันหมดธรรมกายจึงเป็นตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเป็นธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้บรรลุในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ใต้ควงไม้พระศรีมหาโพธิ์ที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นแหละท่านบรรลุในคืนนั้นเมื่อทำความเพียรอย่างกล้าไม่ได้ตายเถอะเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังข้างมันหยุดกันนิ่งเรื่อยไปกายถอดเป็นชั้นๆและได้บรรลุกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือกายของพระพุทธเจ้าและเมื่อท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วกายต่างๆก็ถอดออกหมดกายต่างๆถอดออกหมดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เหลือแต่กายมนุษย์ยากกว่ากายมนุษย์ละเอียดเท่านั้นที่พรหมรูปพรหมโคตรภูโสดาสีตะคาพระอนาคามีถอดหมดแล้วถอดออกหมดแม้กระทั่งกายธรรมอรหัตถอดหมดเลยเข้าถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีเหลือแต่กายธรรมกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็กายมนุษย์ยากติดตัวท่านระหว่างมีชีวิตอยู่ก็เข้านิพพานสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานเป็นในกายมนุษย์คือภพซึ่งเป็นที่อยู่ของกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่พระองค์เดียวเป็นภพที่อยู่สอุปาทิเสสนิพพานอยู่องค์เดียวและเมื่อดับขันธปรินิพพานก็คือกายหยาบกายละเอียดมันหลุดออกแล้วถอดออกจากกันแล้วก็ดับวูบไปเลยเข้าอนุปาทิเสสนิพพานมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายนั่นแหละทั้งเข้าไปเก่าๆแก่ๆก่อนๆนู้นนั่นแหละเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่ามีท่านอยู่จริงพิสูจน์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงกายธรรมนั่นแหละแล้วก็ได้ศึกษาวิชาธรรมกายทำหยุดทำนิ่งปล่อยหลุดปล่อยพ้นไปเลยพอถูกส่วนเข้าก็จะไปรู้ไปเห็นท่านได้แล้วก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านมีบารมีมากๆประกอบวิชาธรรมกายไปถวายเพื่อจะเอาบุญใหญ่นี้มาให้แก่ลูกๆหลานๆของท่านทุกคนเอาบุญใหญ่นี้ไปลือผังจนถาวรผังวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ที่มันติดข้ามภพข้ามชาติกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบารมีเบื้องต้นก็ยังบริสุทธิ์กันอยู่ต่อมาท่ามกลางและกระทั่งบัดนี้เนี่ยก็ถูกปนเป็นกันเรื่อยมาทั้งธาตุธรรมเห็นจำคือรู้ความคิดคำพูดคำกระทำทางกายวาจาใจเพราะนั้นความเห็นก็ผิดเพี้ยนไปมีบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารจึงเข้ามาบังคับบัญชาตัวเรานี่แหละและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้ไปรู้เบื้องต้นทางกลางเบื้องปลายไล่มีชีวิตวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายของชีวิตของการสร้างบารมีใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆหนึ่งเ
ิดเพลินกันไปมั่งทำมาหากินกันมั่งเบียดเบียนกันมั่งอยู่ตลอดเวลาหาทางออกไม่เจอเลยเมื่อมีความโลภความโกรธความหลงกันก็ทำให้สร้างกรรมทางใจทางวาจาทางกายพอสร้างแล้วก็มีวิบากมีผลของการกระทำนั้นส่งกันต่อมากันรับพบรับชาติไปทวนทำให้ชีวิตจากเดิมสูงส่งก็ตกต่ำไปเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นมนุษย์ชั้นล่างที่ทำมาหากินด้วยความฝืดเคืองชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีโอกาสต้องทำบาปอกุศลกรรมอีกแล้วก็ต้องเวียนตกลงไปในอบายอีกกว่าจะหลุดพ้นออกมามีชีวิตที่พอจะรู้เรื่องรู้ราวพบแสงสว่างแห่งธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้กลับเนื้อกลับตัวใหม่ได้ก็ยาวนานนิดเดียวไปเป็นเทวดามั่งลมรูปพรมเดี๋ยวก็หล่นลงมาอีกแล้วไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ตรงไหนก็ตามชีวิตในภพสามในสังสารวัฏนี้ล้วนจะมีความทุกข์ทรมานทั้งสิ้นแต่ว่าทุกข์กันคนละแบบในอบายนั้นทุกข์ชัดเจนอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานในมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความฝืดเคืองก็จะเห็นความทุกข์ได้ชัดเจนชั้นล่างก็ทุกข์แบบชั้นล่างคนจนทุกข์แบบคนจนชนชั้นกลางก็ทุกข์แบบชนชั้นกลางชนชั้นสูงเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีผู้ปกครองก็ทุกข์แบบผู้ปกครองล้วนแต่มีทุลีในดวงตามีความเคืองตาเคืองใจกันทั้งสิ้นเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นแต่ละเอียดปราณีกันขึ้นไปนี่เขาบังคับบัญชากันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะเอาบุญนี้แหละมากลั่นมาแก้ให้มันเจือจางให้มันบรรเทาเบาบางลงไปเพื่อที่จะได้มีโอกาสฟื้นฟูความคิดดังเดิมเป้าหมายดังเดิมที่มันเบี่ยงเบนไปนานนั้นให้ปรับทิศปรับทางให้มันถูกทิศถูกทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งนั้นซึ่งเป็นสถานที่ที่หลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากการบังคับบัญชาของเขาทีนี้การจะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นมันต้องมีบารมีมากบารมีจะมากได้มันก็ต้องสร้างมากๆจะสร้างได้มากนั้นมันก็จะต้องปลอดกังวลไม่มีแรงกดดันในการแสวงหาทรัพย์ต้องมีทรัพย์มากๆเมื่อมีทรัพย์มากมันก็ปลอดแรงกดดันปลอดปัญหาจะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็สะดวกสบายกว่าคนที่ฝืดเคืองในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะฉะนั้นบุญวันนี้แหละจะทำให้เราลื้อผังที่ไม่ดีออกล้างอัดฉีดล้างผังจนถาวรลำบากฝืดเคืองผังไม่รู้เรื่องราวของชีวิตให้มันหมดไปแล้วก็ตั้งผังใหม่ผังรวยถาวรผังของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วติดไปในภพเบื้องหน้าให้ตรึงติดไว้กับพระรัตนตรัยเมื่อผังนี้ติดไปแล้วมาเกิดใหม่สร้างบารมีก็จะสะดวกสบายกว่าชาตินี้เมื่อสร้างสะดวกสบายเนี่ยบุญก็เปิดขึ้นมากบุญเกิดขึ้นมากบารมีก็เพิ่มไปเรื่อยถ้ามารมีบารมีมันลดถ้ามารหมดบารมีมันจะเพิ่มตรงกันข้ามกับที่เราเคยได้ยินว่าไม่มีมารบารมีไม่เกิดนั่นเขาเอาไว้ปลอบใจคนที่เจออุปสรรคแล้วท้อแท้จะได้มีกำลังใจสู้อุปสรรคแต่ความจริงแล้วถ้ามารมีนะบารมีเราจะลด
ถ้ามารหมดบารมีมันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบุญเมื่อมีบุญก็มีโภคทรัพย์สมบัติเมื่อมีโภคทรัพย์สมบัติก็ปลอดปัญหาปลอดแรงกดดันก็สร้างบารมีเพิ่มกันไปเรื่อยๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาขจัดพยามารที่อยู่ในใจเรานั่นแหละในธาตุธรรมเห็นจำคือรู้หมดไปลดลงไปเท่าไหร่บารมีก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆนับภพนับชาติกันไปทวนสักวันหนึ่งเราก็จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นวันนี้เราจะมาบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนตั้งอกตั้งใจกันให้ดีนะจ๊ะอย่าให้ใจวอกแวกอย่าซัดสายอย่าลืมตาไปดูโน่นดูนี่ให้หลับตาหยุดนิ่งอยู่ภายในให้หยุดให้ใจใสๆเมื่อใจใสละเอียดดีแล้วเราถึงจะประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้หยุดใจนิ่งๆ นะลูกนะฝึกใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสๆจำง่ายๆทำตัวให้สบายทำใจให้มันสงบให้มันละเอียดฟ่องเบาเหมือนปุยนุ่นหรือขนนกที่ลอยไปบนท้องฟ้าอย่างนั้นนะฝึกหยุดฝึกนิ่งกันให้ดีนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อกายวาจาใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกท่านนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมๆกันเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระกันต่อไปเมื่อกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนและบูชาข้าพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปแล้วก็เอาใจหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเดิมนะจ๊ะเจริญสมาธิภาวนาไปให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายฐานที่7ใครเข้าถึงดวงธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางดวงธรรมหยุดอย่างสบายสบายเข้าถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดถึงกายอรูปภพละเอียดก็หยุดอยู่ในกลางกายภายในที่เข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างสบายสบายอย่างสบายสบายถึงการหยุดที่ถึงดวงธรรมและกายต่างๆเหล่านี้ความรู้สึกที่กายหยาบมันหายไปแล้วตัวมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอิสระจะไม่อึดอัดไม่คับแคบไม่ชะโงกมองแต่ใจจะใสสว่างขยายส่วนผู้ที่ยังหยุดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะลูกนะก็วางเบาๆนิ่งๆสบายๆไม่ต้องกดลูกในตาไปในกลางท้องดวงตาอยู่ในองศาเดิมที่เดิมแต่เรามองเผินๆคือนึกนิดเดียวมองผ่านๆมองเหมือนไม่ได้มองเหมือนไม่ได้ตั้งใจมองแต่ก็มองภายในอย่างเบาๆสบายสบายแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องไตรยธรรมดังกล่าวดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวไว้ในกลางของกลางกายเรา
หรือกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงซึ่งถ้าใครยังหยุดไม่สนิทยังไม่หลุดจากกายหยาบความรู้สึกของเรามันจะเล็กจะแคบก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแล้วก็นึกนิ่งๆสบายๆแล้วก็อาราธนาหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคุณยายของเราท่านก็กลั่นไทยธรรมให้ใสสว่างกระทั่งมีรัศมีเลยถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเต็มไปหมดเลยเป็นพุทธบูชาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นจะเสวยอาหารทิพย์เหมือนพระสงฆ์ขบฉันอาหารหยาบไม่ใช่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นึกกราบในใจเพราะนึกกราบกายละเอียดเรากราบหมดเลยทุกกายไปเลยขอบุญขอบารมีขอรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเทียบกาสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นคนยากมีบุญน้อยบารมีน้อยเพราะฉะนั้นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตจึงมีมากด้วยอนุภาพแห่งบุญดังกล่าวที่บังเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระนี้ซึ่งมีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปมรนังให้ช่วยกระจัดทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีต่างๆวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้สมบัติใหญ่นี้ติดตามไปเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมปัจจุบันในชาตินี้ก็ให้ได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาจะรับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองจะครองเรือนก็ให้ลาภเรื่อยจะศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก่ครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกายธรรมอันใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอเราได้มีส่วนบรรลุในธรรมนั้นให้มีสุขภาพพระอนามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดานาคยักษ์คนทันคุมพันสรรพสัตว์ทั้งหลายอคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามให้มีบุญพิเศษที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรจะไปชักชวนผู้มีบุญทั้งหลายมาสร้างบารมีมาทำกฐินพอดีหรือสร้างบารมีทุกๆบุญก็ขอให้มีถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพใครได้ยินได้ฟังให้เกิดความปิติเลื่อมใสขนพองสยองกล้าวให้ดีอกดีใจกันหมดทุกคนมีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยที่เป็นบรรพชิตก็ให้ได้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฟังบำเพ็ญเนคขมะบารมีให้ได้ตลอดชีวิตจะได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางในหนทางแห่งการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเลย
จะศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดในธรรมวินัยนั้นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้ไพเราะเบื้องต้นตามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งไวยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้บรรลุธรรมมาปิสมัยกันหมดทุกๆคนเราก็ตั้งความปรารถนากันไปให้ดีทีเดียวมีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็ตั้งความปรารถนาไปและขอให้บุญใหญ่ในวันนี้ที่เกิดขึ้นจงได้ถึงแก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วจะเป็นบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนจะเป็นบุคคลผู้เป็นที่รักของเราบุคคลใดก็ตามจะอยู่แห่งหนตำบลใดพบภูมิใดก็ตามก็ขอให้ได้รับส่วนบุญที่เราอุทิศส่วนบุญส่วนนี้ได้อนุภาพเป็นพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติผู้ที่เป็นที่รักเคารพบูชาของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่หนักให้เป็นเบาที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารใน31ภูมิในการมาพบในรูปภพในอรูปภพในกำเนิดทั้ง4ทั้งโอปปาติกะจรัมบุชะสังเสตชะอันตชะก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้แบ่งปันอุทิศส่วนกุศลไปนี้ที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญทั้งหมดขอให้ย้อนกลับมาสนองเราให้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญสั่งสมบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังให้จิตใจเราผ่องใสไม่เศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาทีเดียวใครเข้าใกล้ก็ขอให้จิตใจผ่องใสสว่างสวยหมดทุกคนทุกคนทุกแห่งไม่ว่าจะที่บ้านไม่ว่าในที่ทำงานที่โรงเรียนในทุกคนทุกแห่งก็ตามให้ผ่องใสไม่เศร้าหมองด้วยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในวันนี้ด้วยการบูชาข้าพระนะจ๊ะคราวนี้เราก็อธิษฐานจิตตามใจชอบทีเดียวอธิษฐานจิตเดียวเราจะปรารถนาอะไรก็ตามก็นึกถึงบุญว่าอนุภาพแห่งบุญบูชาข้าพระในวันนี้ซึ่งมีอนิสงส์เป็นอสงไขยประมาณหนึ่งช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไปจะขายที่ก็ให้ขายได้ขายบ้านก็ให้ขายได้จะขายโทรศัพท์มือถือขายอาหารขายผลไม้กลากไม้เสื้อผ้าขายอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ลาภหรือก็อธิษฐานไปนะลูกนะอธิษฐานไปจะให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีอะไรเราก็อธิษฐานไปใครเจ็บใครป่วยใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงให้หายวันหายคืนแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยๆตามใจชอบนะลูกนะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆด้วยจิตใจที่ชื่นบานในมหาทานบารมีที่ตั้งเอาไว้อย่างดีแล้วทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ